เอานั่งภาวนากันเลยไม่ต้องไปอะไรมันมากหรอกเพราะเราฟังมามากแล้วที่นี่ให้พากันปฏิบัติลองดูมันจะเป็นไปได้หรือไม่ฟังแล้วก็ฟังมาหมดทุกสูตรทุกภาษิตในเรื่องข้ออัดข้อธรรมแต่ละท่านแต่ละองค์ท่านก็นำเอาธรรมะที่เป็นสาระประโยชน์นั่นละก็มาแสดงให้พวกเราฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนมาแล้วที่นี่ให้เราปฏิบัติลองดูปฏิบัติตามดูการปฏิบัตินั้นท่านให้ทำอย่างไรจึงได้เรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติมันไม่เหมือนกับจัดงานจัดงานคืองานบุญงานกุศลที่เราเคยกระทำกันมานะงานฉลองโบสถ์บ้างฉลองศาลาบ้างฉลองวิหารบ้างแล้วก็บุญต่างๆบ้างจัดตามประเพณีบ้างเราก็เคยสู้มาแล้วกับงานที่เราได้พากันจัดมาแล้วอันนั้นเรียกว่าจัดงานที่นี่การปฏิบัติเรานี่มันก็ไม่เหมือนอย่างนั้นมันมีแต่นั่งการนั่งนี่มันเป็นการที่ทำให้เราลำบากก็ได้เกียรติธาตุขันเรานั่นล่ะมันไม่อำนวยคือความเจ็บก็เหน็บจิ้นขาหลังก็ปวดขาก็ปวดอะไรต่ออะไรที่มันเป็นในตัวของมันน่ะนี่เวลานั่งแล้วอย่างอื่นส่วนภายในมันก็พลอยที่จะให้เกิดความรำคาญเกิดความละอามันก็เป็นไปตามสภาพของขันธ์น่ะสภาพของร่างกายคือความเจ็บความปวดเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันมักจะเป็นอย่างนั้นล่ะที่นี่ถ้าเราทำไปหลายๆครั้งมันก็หายมันเองหรอกเพราะเราเคยทำมันก็ค่อยหายมันไปเองมันก็ค่อยเบาไปหรอกหลายครั้งหลายหนแต่การกระทำนั่นเราก็ต้องนึกว่าสิ่งที่จะตอบแทนการกระทำมันก็ต้องมีสิถ้าเราทำแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนในการที่เราปฏิบัติในการนั่งจิตของเราก็เลยจะท้อแท้นะจิตของเราก็เลยจะไม่ยอมรับในผลการกระทำหรือว่าในการปฏิบัติของตัวเองส
ิ่งที่จะตอบแทนในของการปฏิบัตินั่นนะก็ได้แก่ความสงบนั่นล่ะความสงบของจิตนั่นล่ะเรานั่งเราก็นั่งเพื่อความสงบนะไม่ใช่นั่งเพื่อความวุ่นวายนะไม่ใช่นั่งเพื่อความฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดคิดเอาสวรรค์คิดเอานิพพานคิดเอาศีลเอาธรรมก็ไม่ใช่เรามานั่งก็คือนั่งหาความสงบนั่นแหละความสงบของจิตนั่นเพื่อเป็นการตอบแทนตอบแทนของการปฏิบัติที่นี่เราจะทำอย่างไรล่ะเราจึงจะทำความสงบหรือใจของเราจึงจะสงบในเมื่อเวลาที่เรานั่งทีนี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะไปทำให้มันสงบได้นอกเหนือไปจากที่ว่าเราจะมากำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเองที่เรียกว่าอานาปานสตินั่นเราก็กำหนดที่ปลายจมูกของเราตั้งผู้รู้นั่นก็คือใจเรานั่นละตั้งเอาไว้ที่ปลายจมูกที่ตรงหน้าแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าและหายใจออกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตตามเข้าไปสั้นหรือยาวอย่าให้มันสั้นนักก็อย่าให้มันยาวนักก็คือหายใจธรรมดานี่ล่ะหายใจพอดีนี่ล่ะแล้วก็ตามรู้ตามเห็นของธรรมชาติเอาไว้บ้างสิธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีใครไปสร้างสรรค์มันนะมันทำของมันเองเนี่ยเราจะนึกหรือไม่นึกเราจะกำหนดหรือไม่กำหนดลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมันทำของมันอยู่ตลอดทุกระยะเวลานะอันนี้ไม่ได้ไปบอกมันยากหรอกเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรมันยากไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมันยากของเขาทำงานของเขาอยู่ตามปกติด้วยความซื่อสัตย์และความซื่อตรงตามหน้าที่ของเขาแต่เรามากำหนดรู้ธรรมชาติที่มันมีมานี่ก่อนชีวิตของเราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าไม่มีลมชีวิตของเราก็อยู่ไม่ได้คงจะมานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกที่มานั่งอย่างนี้ได้ที่ทำงานได้เพราะลมกินข้าวได้กินน้ำได้เพราะลมถ้าไม่มีลมมันจะไปทำอะไรได้นั่นแหละธรรมชาติที่เขาอำนวยประโยชน์ให้แก่เราเราก็คิดถึงเขาหรือไม่
ในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเรามันก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมอาหารจะดีขนาดไหนกินไม่ได้มีอะไรกินได้หรอกมันจะไปกินอะไรได้แล้วมันไม่มีลมมันก็หมดเท่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นลมจึงเป็นของที่มีคุณค่าก็พากันกำหนดเอาบ้างไว้ตามลมเข้าไปลมออกมาอย่าไปว่าเฉยๆก็โดยมากก็มักจะพากันว่าเฉยๆนะว่าอานาปานสติก็สติตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าใจออกก็ว่าเดี๋ยวก็พิจารณากรรมฐานสีมันก็ว่าเฉยๆนะสติปัฏฐานสีก็มีแต่ว่าเฉยๆนะใจมันไม่ได้อยู่ในสติปัฏฐานสีใจมันก็ไม่ใช่ได้อยู่กับกรรมฐานสีนะสติปัฏฐานสีก็คือกำหนดนี่แหละกายนั่นกายมันก็มีอะไรล่ะมีธาตุดินก็มีธาตุน้ำก็มีธาตุลมมีธาตุไฟถ้าเรามากำหนดลมล่ะลมหายใจเข้าใจออกล่ะก็มันไม่ใช่ว่ากำหนดกายหรือนั่นไม่ใช่ว่าตั้งสติเอาไว้ในกายหรือจะว่าไงก็อยู่ก็ลมแล้วมันก็แล้วก็ดินไปสิก็จะไปควบกันหมดทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟใครจะไปควบได้มันก็มั่วนะที่คิดก็ตั้งอยู่ก็ลมก็เอาลมซะก่อนสิกายของเราจะอยู่ได้ก็เพราะลมมันล่ะก็โอปนายโกนั่นก็ทวนเข้ามาบ้างสิอันนี้มันก็ไหลไปตามกระแสของโลกหมดเขาลากเขาดึงไปหมดลืมเนื้อลืมตัวลืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเองเลยสติปัฏฐานสี่ก็เลยไม่มีเลยก็เลยมีแต่ชื่อมันก็มีแต่เราไปรู้มันเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นะแล้วจะเอามาปฏิบัติก็ลองดูสิล่ะสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะให้ผลอย่างไรนะผลของการที่เราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นั้นมันเป็นอย่างไรก็ลองดูสิล่ะอย่าพากันจะไปท่องได้อ่านได้ดูได้รู้ได้ก็ให้มันเปลี่ยนลองดูสิล่ะพอกำหนดลมนี่ล่ะหายใจเข้าหายใจออกนั่นน่ะเพ่งเข้าไปในท่ามกลางหน้าอกตัวเองนั่นน่ะก็ในทรวงอกนั่นน่ะตามตำราเราก็รู้ว่าเหนือสะดือสองนิ้วแต่มันก็คงลงไปไม่ถึงหรอกมันก็อยู่แค่ท่ามกลางนี่ล่ะนั่นตำราแต่เวลาใจจริงๆมันก็คงไม่ไปหรอกมันก็อยู่แค่ท่ามกลางหน้าอกนี่ล่ะมันก็รู้อยู่นั่นล่ะก็กำหนดลมเข้าไปสิล่ะก็ทวนเอาท่านผู้รู้นั่นน่ะทวนกระแสโลกเข้ามาสิล่ะอันนี้ก็ไปแต่ตามโลก
โลกมันก็ลากเขาไปสิล่ะแต่เวลานั้นก็อยากได้ทีนี้ก็อยากได้ก็มีแต่ปล่อยมันไปแล้วก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่รู้ว่าจะให้มันไปไหนไม่รู้ว่าจะให้มันไปเที่ยวไหนไม่รู้ให้มันไปเที่ยวหาอะไรไปแล้วมันได้อะไรมาเราก็หาได้รู้ไม่ก็มีแต่ปล่อยมันก็ได้แต่แค่บ่นละที่นี่บนให้มันแบบฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็คิดมากก็ไปอย่างนั้นสิแล้วก็รำคาญนี่ก็เพราะเราปล่อยมันนั่นแหละเราก็โอปนายโกนั่นน่ะน้อมเข้ามาสิดึงเข้ามาในทางธรรมกลางแล้วนะผู้รู้นั่นนะก็มาดูตัวของตัวเองบางทีล่ะก็อย่าปล่อยมันไปมากสิอย่าไปตามกระแสโลกสิธรรมะมันก็อยู่กับตัวเราไม่ใช่หรือเวลาครูบาอาจารย์ท่านมาเทศท่านก็เอาอะไรมาเทศไม่ใช่เอาตัวเรานี่หรือก็พวกเราทำไมไม่พากันดูบ้างไม่คิดกันบ้างก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เพราะลมนี่ไม่ใช่เหรอก็ลมหายใจเข้าใจออกมันมีคุณค่าทั้งชีวิตคือความเป็นอยู่ทั้งที่ทำให้พระองค์ก็ได้ตรัสรู้ด้วยก็คุณค่าของลมน่ะมันมากขนาดไหนล่ะมันดีขนาดไหนล่ะที่นี่เราทำไมไม่กำหนดลมหายใจเข้าใจออกของตัวเองบ้างไม่พากันดูแลตัวเองบ้างไม่พากันสำนึกถึงคุณค่าของตัวเองล่ะไม่ได้นึกว่าตัวของตัวเองน่ะเป็นก้อนจิ๋นก้อนธรรมน่ะไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นก้อนมรรคก้อนผลเลยตัวมรรคตัวผลน่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในตำราหรือมันอยู่กับตัวเราล่ะเราก็คิดเอาบ้างสินั่นล่ะพระพุทธเจ้าจึงให้ทวนกระแสโลกเข้ามานะโอปนายิโกก็ทวนกระแสโลกเข้ามาเอหิปัสสิโกก็เรียกมันมาอย่าให้มันไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่ที่ไหนล่ะก็ดึงมันมาสิก็เรียกมันมาสิปัจจตังก็รู้เฉพาะตนนะคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรานะเวลาเราไปนะเราไปเที่ยวตรงไหนเขาไม่ได้รู้นะเราจะไปคุยกับใครแล้วก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเรารู้เฉพาะตนนะปัจจตังนะเมื่อเรารู้เฉพาะเราเหรอเรารู้ว่าเราไปล่ะแล้วก็ดึงมันมาสิก็โอปนายโกนี่ดึงมันมาทำใจเย็นๆทำใจสบายๆสิอย่าไปรีบร้อนสิอย่าไปร้องขอใครนะขอใครไม่ได้นะกิจนะข
ขอความสงบจากจิตนี่จะไปขอใครไม่ได้ไม่มีใครให้นอกจากว่าตัวของตัวเองที่จะต้องทำตัวเองให้สงบแล้วเราอย่าไปขอใครอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทำให้เราเป็นไปไม่ได้ความสงบนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองนะเพราะจิตมันเป็นของเราโดยเฉพาะนี่เราจะไปเอาอะไรกับใครไม่ได้จะไปขออะไรกับใครไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นล่ะเฉพาะตนเท่านั้นธรรมะที่อยู่ในตำรับตำราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาให้บรรจุในหัวใจของเราได้ง่ายๆหรอกมันก็อยู่คนละส่วนนะอันนั้นเขาก็บอกนะก็บอกชี้เขามาหาตัวเรานั่นล่ะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเขาก็บอกไว้ในตำราแต่ว่าตัวศีลไม่ใช่อยู่ในตำราที่นี่ตัวศีลก็คือตัวเราตัวสมาธิก็คือเราคือใจปัญญาก็คือเรามันเป็นของเราเราอย่าได้คิดออกไปข้างนอกเถอะให้โอปนายโกเนี่ยเข้ามาให้เรียกเข้ามาแล้วเราจะบริกรรมอะไรที่นี่สมัยนี้มันคำบริกรรมน่ะมันเยอะก็ไม่รู้ว่าจะเอาของใครทีนี่ใครมาเทศก็เอาอันที่ของตัวเองที่ได้เรียนมาน่ะตามสำนักของตัวเองละมาเทศที่นี่ไอ้ผู้ฟังน่ะแล้วก็ฟังได้หมดนั่นล่ะฟังได้ทุกสำนักนั่นล่ะแต่เวลาจะเอาแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรที่จะเอาบริกรรมอันไหนอะไรถูกจะถูกอะไรและอะไรมันยังจะถูกก็มันก็ไม่แน่นอนอีกแหละเพราะคำบริกรรมมันมาก ทีนี้ถ้าเราจะไปเอาบริกรรมผิดหรือถูกหรือผิดมันก็ใช่ไม่ได้อีกแล้ว คำบริกรรมนั่นน่ะมันเป็นเรื่องเป็นเครื่องสำหรับที่จะปลูกจิตของเราให้สงบเฉยๆหรอกจะไปเอาผิดเอาถูกอะไรไม่ได้ถ้าเราจะบริกรรมอะไรถ้าจิตของเราสงบด้วยคำบริกรรมนั้นเราก็เอาอันนั้นล่ะสิเอาบริกรรมมันนั้นล่ะแต่เมื่อมันสงบไปแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกกับคำบริกรรมมันถ้าเราจะคิดว่าเคยศึกษามาพวกยุบหนอพองหนอเราก็ว่ายุบหนอพองหนอนั่นล่ะกับลมเข้าลมออกก็นะถ้ามันสงบมันก็ทิ้งยุบหนอพองหนอน่ะคือเอาใจที่เนี่ยไม่ได้เอาอะไรละเอาความสงบของใจนี่ถ้ามันสงบถ้าว่าสัมมาอรหังถ้าเราบริกรรมไปเอาถ้ามันสงบพอสัมมาอรหังเราก็เอาใจพุทธิเราจะไปเอาอะไรคำบริกรรมน่ะ
ม่ใช่ว่าเราไปนั่งภาวนาหาคำบริกรรมไม่เห็นเรานั่งภาวนาหาใจตัวเองก็มันใจสงบเราก็เอาใจนี่มันจะพาเราไปรู้อะไรล่ะมันจะพาให้เราไปเห็นอะไรอะไรที่มันจะเกิดขึ้นจากใจเราเอาใจถ้าเราจะมาภาวนาพุทโธเราก็กำหนดลมหายใจเข้าใจออกเข้าไปก็ตามตำหลับตำลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติและปฏิบัติมาเนี่ยท่านก็บอกว่าให้หายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าไปให้ว่าพุทเวลาหายใจออกท่านก็ว่าโทอันนี้ท่านก็บอกอย่างนี้ล่ะท่านก็ทำกันอย่างนี้สิเวลาหายใจเข้าไปเราก็ว่าพุทธเวลาหายใจออกมาเราก็ว่าโทกำหนดมันอยู่แค่นั้นล่ะฮะไม่เอาอะไรอย่างอื่นละที่นี่อย่าไปสับสนก็ต้องการให้จิตสงบก็เอาไปสับสนถ้าบริกรรมมันนี่ก็เสียดายอันนั้นจะเอาอันนั้นก็เสียดายอันนี้เอาไปมาเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเอาอะไรกันแน่ไม่รู้อะไรมันถูกไม่รู้ว่าอะไรมันผิดงอมกันอยู่นั่นแหละเอาไปมาก็หมดเวลาก็เลิกกันเฉยๆนะแทนที่จะบริกรรมอะไรเพื่อจะให้ใจของตัวเองมีความสงบเมื่อเกิดความสงบขึ้นมาแล้วนะเราก็ตามความสงบสิก็คือเราหาความสงบให้ใจเนี่ยมาภาวนานะไม่ได้ไปหาความวุ่นวายนะความวุ่นวายนะมันมีมาก่อนแล้วล่ะความพุ่งซ่านนะมันมีมาแล้วล่ะจะไปหามันทำไมมันไม่ได้หายากเราจะหาแต่ความสงบนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เพื่อมาระงับความฟุ้งซ่านเพื่อจะมาระงับความรำคาญเพื่อจะมาระงับความคิดที่มันคิดมากเราจะหาความสงบเท่านั้นล่ะมาระงับมันเราก็จึงได้พากันมาทำนะก็เราต้องการความสงบของจิตนะจึงได้พากันกระทำแต่ส่วนความรู้ที่เรารู้มาเนี่ยเราก็วางไว้ก่อนสิเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอะไรอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนะจะถือว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองล่ะกับจิตตัวเองเราก็ทำไปสิถ้ามันเป็นประโยชน์ที่นี่มันมีแต่ความฟุ้งซ่านน่ะสิใจเราก็มีแต่ความฟุ้งซ่านใจของเราก็มีแต่ความรำคาญใจของเราก็มีแต่ความเดือดร้อนมันก็เลยไปเป็นประโยชน์อะไรกับจิตของตัวเองหาความสงบให้ตัวเองก็ไม่ได้ที่นี่เราจะเอาความสงบดูก่อนว่าคุณค่าของความสงบนั้นน่ะกับจิตของเราน่ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะให้ประโยชน์อะไรกับจิตของเราน่ะก็ให้เราได้สัมผัสกับความสงบซะก่อนก็อย่าไปพึ่งตำหนิมันที่ว่าไอ้ความสงบนั่นโด
ดยมากก็มักจะไปตำหนิความสงบนั่นแหละกลัวแต่จะไม่รู้กลัวแต่จะไม่มีปัญญาไอ้รู้นะมันรู้มาแล้วนะไอ้ปัญญาของเรามันก็มีมาแล้วนะเราก็รู้อยู่แล้วนะปัญญาเราก็คิดออกอยู่นะเราก็ยังหาว่าเราไม่มีอยู่นะแต่ความสงบเนี่ยมันมีหรือเปล่านั่นล่ะเราก็หาได้คิดไม่ความสงบอันเป็นที่พึ่งของจิตนั่นความสงบอันเป็นที่อาศัยของจิตความสงบอันเป็นที่อาหารของจิตซึ่งมันเป็นโอชารสคือรสของธรรมรสของพระธรรมเราก็หาได้รู้ไม่ใครก็อยากได้แต่ปัญญาปัญญาไม่รู้ว่าปัญญามันอยู่ตรงไหนปัญญาที่เราอยากได้มันคืออะไรก็ได้หาได้รู้ไม่แล้วได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงปัญญาก็ไม่รู้อีกก็อาศัยแต่ความอยากภาวนาก็อาศัยแต่ความอยากแล้วจะหาความสงบสุขให้แก่ตัวเองเท่านี้ก็ยังไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ากันยังไงหรอกก็ไม่รู้ว่าจะไปหากันที่ไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะฟังกันไปถึงไหนแล้วฟังเทศไม่รู้ว่าจะอ่านไปถึงไหนแล้วอ่านตำราแล้วมันจึงจะมีความสงบสุขให้ก็มันก็มีแต่ความรู้เท่านั้นล่ะแต่ความสงบสุขนั่นที่มันจะสัมผัสกับดวงจิตเรานั่นมันไม่มีเมื่อจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิล่ะทีนี้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะมันจะเหมือนกันกับเราอ่านหนังสือหรือไม่อันนี้เราก็น่าจะศึกษากันเสียบ้างวะน่าจะทำกันเสียบ้างเราก็กลัวแต่จะไม่ได้ปัญญานั่นแหละกลัวแต่มันจะไม่รู้ถ้าสงบแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ว่าไปอย่างนั้นมันจะได้อะไรก็ลองให้มันสงบดูสินะฮะมันตั้งมั่นเป็นสมาธิดูสิถ้ามันไม่มีความรู้อะไรในตัวเองจริงๆนั่นเลิกซะอันนั้นอย่าไปทำมันอย่าไปนั่งมันถ้ามันไม่มีความรู้ในตัวเองถ้าจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันไม่มีอะไรก็อย่าไปทำอะไรเลยสิใครจะไปเขียนว่าสมาธิดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อสิก็ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันไม่มีอะไรนี่ตำราปัญญาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่รู้จะเอาทำไมนี่อันนั้นมันน่าเลิกแล้วก็ไม่ต้องทำโดยมากเราก็มีแต่คิดไปก่อนนั่นแหละคิดว่าสมาธิไม่ดีหรือว่าสงบไม่ดีแล้วมันไม่รู้อะไรมันไม่มีปัญญามันไปอยู่เฉยๆอะไรก็ว่ากันไปสิตกลงก็เลยว่าความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยไม่มีเลย
แทนที่เราจะได้ไปสัมผัสกับธรรมะอันที่มันเป็นโอชารสธรรมะที่มันเป็นของประเสริฐที่มันเกิดขึ้นกับจิตของตัวเองโดยแท้แล้วก็ไม่ได้พากันก็ทำเลยและไม่พากันรับรองจิตของตัวเองที่จะเข้าไปหาความสงบเลยก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะได้กันยังไงล่ะเราก็ได้แต่ว่าประเพณีนี่ล่ะจัดงานก็จัดงานตามประเพณีเรียกว่าโลกียะประเพณีนี่เราก็ทำกันอยู่อย่างนี้แหละแต่อริยะประเพณีล่ะทำไมไม่พากันคิดบ้างอริยะประเพณีน่ะมันคืออะไรล่ะคือประเพณีของพระอริยเจ้าน่ะได้แก่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินะเราทำไมไม่พากันคิดกันบ้างนับตั้งแต่การภาวนาเนี่ยมันเป็นอริยประเพณีนะนี่เป็นประเพณีของพระอริยเจ้านะให้พากันสำนึกเสียบ้างนะพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อใจของเรามันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิล่ะมันก็เป็นประเพณีของพระอริยะไม่ใช่หรือพระอริยะก็มีแต่ความสงบไม่ใช่หรือหรือว่ามีแต่ความวุ่นวายพระอริยะเจ้าทั้งหลายนั่นน่ะที่อยู่กันมากๆพระพุทธองค์นั้นก็ยกตำราให้แต่ละองค์ละองค์หรือให้พากันท่องบนสาธยายนะให้จดจำมันนั้นอันนี้นะพระพุทธเจ้าจัดให้พระอริยะอย่างนั้นหรือไม่มีแต่ก่อนมันยังไม่มีตำราอะไรนี่มีแต่ความสำเร็จแล้วก็พากันอยู่ด้วยความสงบนะก็อยู่ในเวลุวันน่ะอยู่ตั้งเป็นพันๆองค์น่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูน่ะตอนที่ว่าทำลายพระบิดาล่ะเสียใจน่ะว่าอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปไปแล้วนะมันเงียบพระเป็นพันๆองค์เหมือนกับว่าไม่มีคนก็ยังได้ถามพวกอมาตย์ว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่านะพวกอมาตย์ก็ยังตอบเอาว่ามีพระเจ้าค่ะพระสงฆ์เต็มวัดอยู่นะแต่ท่านอยู่ด้วยความสงบนั้นนะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จึงได้เข้าไปนะไปกราบไปนมัสการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะเมื่อไปถึงแล้วก็จึงได้เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายนะเต็มวัดเต็มวาอยู่ก็แสดงว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นก็อยู่ด้วยความสงบไม่ใช่หรือเมื่อเราอยู่ด้วยความสงบละเมื่อเราทำด้วยความสงบละทำจิตของเราให้สงบหายจากความวุ่นวายละมันไม่ใช่ว่าอริยประเพณีหรือคิดเอาหน่อยนะเราท่านทั้งหลายนะก็ล้วนแต่ว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งนั้นล่ะปัญญาชนทั้งนั้นล่ะ
คิดเอาหน่อยตามธรรมเนียมของพระอริยเจ้าท่านอยู่ด้วยความสงบนั่นล่ะเราจะทำอย่างไรเราจึงจะทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นั่นกรุณาท่านทั้งหลายให้ได้พากันเอาใจใส่บ้างเถอะเพราะใจของเราเป็นของที่มีคุณค่ามหาศาลถามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เข้าใจดีแล้วว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ว่ามารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวเราก็ฟังมามากแล้วนะครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเทศให้พวกเราฟังเราก็ฟังมาแล้วนะว่าธรรมะทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจนั่นน่ะรวมอย่างไงใจเราเนี่ยอยู่ทุกวันน่ะว่ารวม 84,000 พระธรรมขันธ์มันรวมตรงไหนน่ะและธรรมน่ะมันอยู่มุมไหนธรรมน่ะมันอยู่ตรงไหนน่ะทำไมไม่พากันเข้าไปสำรวจดูล่ะที่นี่เราไปตรวจตั้งแต่ในตำรับตำลาอย่างเดียวแต่บรรดาจิตใจของเราท่านทั้งหลายแต่ละท่านแต่ละหัวใจไม่ได้พากันพินิจพิจารณาที่จะหาภายในตัวของตัวเองเลยว่าอยู่ตรงไหนกันแท้หนอมันจริงหรือเปล่าที่ท่านว่าธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจก็ใจของเราก็มีอยู่แล้วน่ะมันอยู่ตรงไหนเมื่ออยู่แล้วมันเป็นอย่างไรธรรมที่ว่าอยู่ในใจของเรานั้นนี่น่ะเราควรจะศึกษาควรจะพากันหานะอันนี้เราก็มีจะพากันคิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยืนก็คิดเดินก็คิดทำอะไรก็คิดนี้แต่คิดกับคิดก็ไม่ให้มันพุ่งซ่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงหรอกมันหนีจากความพุ่งสั้นไม่ได้หรอกเองก็หนีจากความเดือดร้อนไม่ได้หรอกคิดไปคิดมามันก็เดือดร้อนร้อนจิตร้อนใจตัวเองอะนั่นมันไม่ได้ไปไหนนะมันก็เผาตัวเองนะความคิดตัวเองมันเผาตัวเองนะความคิดตัวเองมันทำลายตัวเองนะแต่เราก็หาได้รู้ไหมก็โดยมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นล่ะส่วนความคิดที่เป็นประโยชน์เราก็ใช้กันอยู่แล้วล่ะเราก็ใช้กันมาแล้วล่ะในส่วนหนึ่งเราก็ใช้กันอยู่เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นอยู่ของตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันทำลายตัวเองล่ะซึ่งมันเผาตัวเองล่ะซึ่งมันกัดตัวเองโดยไม่รู้ตัวล่ะมันก็เหมือนกับว่าสนิมมันเกิดขึ้นกับเหล็กเมื่อสนิมมันเกิดขึ้นกับเหล็กล่ะสนิมมันไปกินอะไรเนี่ยมันก็กินเหล็กนั่นแหละก็เหล็กนั่นแหละมันก่อนนะมันไม่ได้ไปกินอะไรนะความวุ่นวายความเดือดร้อนแห่งความคิดของเราอันประกอบไปด้วยกิเลสทั้งหลายนะ
มันไปเดือดร้อนตรงไหนล่ะมันก็เดือดร้อนตัวเองไม่ใช่หรือแล้วเวลามันให้ทุกข์แล้วมันไปทุกข์ตรงไหนสิก็ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือแต่มันคิดตรงไหนมันก็ให้ทุกข์ตรงนั้นล่ะสุขมันก็อยู่ตรงนั้นล่ะก็ดับทุกข์ได้มันก็สุขมันก็เกิดแทนมันไม่ใช่อยู่ไกลนะเดี๋ยวนี้นะบุญมันก็ไม่ใช่อยู่ไกลนะสวรรค์มันก็ไม่ใช่อยู่ไกลนะมันอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะมันร้อนตรงไหนล่ะมันวุ่นวายตรงไหนล่ะก็สวรรค์มันก็อยู่ตรงนั้นล่ะก็ดับความร้อนซะก็ดับความวุ่นวายซะดับทุกข์ซะเอาสุขมันก็เกิดแทนไม่ใช่หรือเมื่อดับความวุ่นวายได้แล้วดับทุกข์ได้แล้วดับความร้อนด้วยความสงบเนี่ยแล้วสุขมันเกิดแทนไม่ใช่หรือก็มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือหรือว่ามันอยู่ตรงไหนธรรมะหรือว่าบุญกุศลมันอยู่ตรงไหนถ้าตัวเองนะไม่ทำโอปนายิโกนะน้อมเข้ามาแล้วก็มารู้ในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนอีกหรอกประเพณีของพระอริยเจ้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้แต่เราไม่ชอบทำนะคือว่ามันทำยากคือนั่งเท่านั้นล่ะนั่งขัดสมาธินี่ล่ะนั่งขัดสมาธินี่ล่ะก็ไม่ใช่จะมานั่งแต่เฉพาะเวลาเราฟังอบรมอย่างนี้ก็หาใช่ไหมก็ที่บ้านของเราหรือสถานที่อันไหนที่เราพอที่จะไปทำได้เราก็ทำเราก็นั่งได้แต่เรามันไม่ชอบสิไปนั่งแล้วก็หาว่าวุ่นวายซะคิดมากเดี๋ยวก็ร้อนใจแล้วก็ลุกหนีซะแล้วนั่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็ว่าไปอีกที่นี่เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะจะเลยนั่งไม่ได้ก็เพราะเรามันไม่อยากนั่งก็เพราะอย่างนั้นแหละนั่งแล้วก็ให้มันมีความหมายที่นี่จุดประสงค์แล้วมันที่รวมธรรมทั้งหลายล่ะธรรมทั้งหลายแล้วก็มารวมที่ใจนั่นน่ะเราก็เอาใจเราสิใจของเราจะสงบด้วยวิธีไหนโดยวิธีไหนก็ทำให้มันสงบไปดูสิตามอริยประเพณีดูสิประเพณีของพระอริยเจ้าบอกพระอริยเจ้าสมัยก่อนน่ะท่านมีหนังสือท่องไหมมีหนังสืออ่านไหม45ปีนั่นน่ะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ซึ่งเที่ยวประกาศพระศาสนาหาสาวกของพระองค์อยู่นะพระองค์ถือหนังสือไปด้วยมาทำสังฆทานกันนะ
แล้วก็มาซักไล่ไต่ถามกันใครได้อะไรต่ออะไรก็มีพระสงฆ์ตั้ง500แล้วก็จึงร้อยกองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จำมาเนี่ยเอามารวบรวมมาไว้ก็จึงได้มีตำลานะแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีหรอกพระองค์ก็ไม่ได้ให้ไปท่องอะไรก็มีแต่คนอย่างเรานี่แหละไปเจอแล้วล่ะคนที่จะมีอุปนิสัยจะได้สำเร็จแล้วนะทั้งที่ไม่มีวัดวาอารามนะไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนอย่างทุกวันนี่นะบางทีก็ไปเจอกันอยู่ตามล่มไม้ใช่คาที่ไหนนะตามถนนหนทางแล้วก็เป็นเจอกันแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ก็ตรงเข้าไปหาพระองค์ก็ทรงทักทายปราศัยกันเท่านั้นแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาพอจบธรรมเทศนาเท่านั้นล่ะสำเร็จเดี๋ยวนั้นน่ะทำไมกิเลสมันทำไมถึงหมดไปล่ะก็ไม่ได้นานนะแสดงธรรมเทศนาน่ะจบกันเดียวนั่นแหละจบสูตรเดียวนั่นละพอจบธรรมเทศนาก็สำเร็จแล้วเนี่ยทำไมกิเลสที่มันมากมากน่ะเจ้าโลภ ก็ดีเจ้าโกรธก็ดีเจ้าหลงก็ดีเจ้าอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิก็ดีนะมันทำไมถึงหายไปหมดทำไมถึงเกลี้ยงไปหมดถึงไม่ถึงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปหมดกิเลสมันหายไปไหนพอกิเลสมันหายไปแล้วนั่นน่ะพระพุทธเจ้ารับรองบอกองค์นั้นล่ะเป็นสาวกแล้วให้เธอนี่เอาหนังสือนี่ไปท่องเอาหนังสือนี่ไปดูไม่มีมีแต่บอกว่าเธอเนี่ยไปทางนี้นะแล้วให้ไปประกาศพระศาสนานะพระองค์ก็บอกให้ไปเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปทำความเสียหายเนี่ยคิดว่าจะไปทำความเสียหายว่าจะไปเจอสิกงสิกาแล้วก็เกิดความรักใคร่จะไปสึกหาลาเพศไม่มีสิท่านรับรองแล้วพระพุทธเจ้ารับรองแล้วก็จึงไล่ให้ไปก็ไปประกาศพระศาสนาน่ะก็ไปเจอคนไหนมีศรัทธาก็เอาคนนั้นนะถ้าไม่มีศรัทธาก็แล้วไปผสมเข้าไปอย่างนั้นล่ะของคนไม่มีวัดเลยแต่ก่อนสมัยก่อนนะวัดที่ไหนมีล่ะก็ยังไม่ได้สร้างวัดสร้างวาอะไรก็มีแต่เดินหานะเมื่อได้มาแล้วก็จึงเอามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนเราแล้วก็เอามาอุปสมบทอุปสมบทแล้วก็จึงเป็นพระนั่นเราคิดให้ดีนะนั่นน่ะมันเป็นอริยประเพณีคือประเพณีภายในได้แก่หัวใจของเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งใจภาวนาหาความสงบให้จิตใจของตัวเองกันเสียบ้าง
เราทั้งหลายก็จึงจะมีความสงบและมีความเป็นอยู่อย่างสบายสบายและเราก็จะได้ทำงานกันอย่างสบายสบายแต่ก็มาให้ถึงกับว่าที่จะให้สำเร็จเป็นอริยะอะไรหรอกอันนั้นเอาไว้ที่หลังดอกไอ้เรื่องความสำเร็จเอาเฉพาะแต่ความสงบสุขด้วยคุณธรรมอันที่เราปฏิบัติพอเป็นผลสำหรับที่รับรองการปฏิบัติของเราไว้ก่อนพอเลี้ยงน้ำใจของตัวเองไว้ก่อนสิถ้างั้นมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเสริมกำลังใจของเราที่ให้เรามีการปฏิบัติธรรมล่ะมันก็ไปปฏิบัติไม่ไหวสิก็ให้มันมีอะไรมารับรองในตัวเองบ้างสิคือความสงบสุขบ้างสิแล้วความสุขนั้นมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นความสงบมันก็มากขึ้นความสุขมันก็มากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่มันจะอยู่หรือจะไปยังไงแล้วก็ให้มันเป็นหน้าที่ของมันซะก่อนให้มันเป็นหน้าที่ของจิตซะก่อนอย่าพึ่งไปพูดมันอย่าไปพึ่งทำนายให้มันอย่าพึ่งว่าเราจะออกหรือเราจะไปอย่างนั้นนั่นนี่อย่าไปคิดอะไรเลยล่ะให้ธรรมะมันสมบูรณ์ในจิตของตัวเองให้เพียงพอสมควรซะก่อนเถอะถ้าเราจะเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเลื่อมใสในพระศาสนาคิดว่าอยากจะบวชถ้าเราจะออกไปบวชซะเนี่ยบวชแบบยังไม่มีอะไรเลยนี่เพราะเวลามันกลับหรอกมันอยู่ยากเลยนะบวชมันง่ายแต่อยู่แล้วมันอยู่ยากนะกิเลสมันไม่จะให้ปล่อยให้เราอยู่สบายหรือมันบังคับเราขนาดไหนล่ะมันวุ่นวายนะคิดว่าเราจะไปอย่างนั้นคิดว่าเราจะไปอย่างนี้คิดว่ามันจะได้อย่างเราคิดอย่าไปคิดเลยกิเลสของเราเนี่ยมันแผดเผาเอาจริงๆนะที่ทนอยู่ได้เนี่ยนับว่าดีอยู่นะไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะมันแผดเผาจริงๆในเรื่องของกิเลสนะเพราะฉะนั้นละก่อนที่เราจะคิดอย่างนั้นมันก็หากคิดดีเราเจตนาดีแต่ก็ให้มีอะไรรับรองจิตของตัวเองไปบ้างในเมื่อเราที่อยากจะไปบวชเพื่อจะไปหาแสวงหาวิโมกขธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองเพราะตัวเองได้อยู่มากับโลกมาหลายปีแล้วก็คิดสงสารตัวเองก็มาเลื่อมใสในศาสนาแล้วคิดว่าอยากจะไปบวชเรียนเขียนอ่านไปแล้วก็จะไปบำเพ็ญภาวนาทำจิตใจตัวเองให้สงบและยังคุณธรรมให้เกิดขึ้นพอเป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่เราจะยังไม่ตายถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็เจตนาดีแต่เมื่อเวลาเราไปนะมันธรรมะที่จะรับรองใจของเรายังไม่มีเนี่ยมันลำบากนะให้พิจารณาให้ดีขอให้เราเนี่ยมีคุณธรรมคือความสงบเอาไว้บ้างไอ้ความสงบเนี่ยมันไม่ได้เลือกหรอกว่าเป็นฆราวาสสงบได้ไหมใจมันไม่ใช่ฆราวาสใจไม่ใช่พระใจไม่ใช่ผู้ชายใจไม่ใช่ผู้หญิงใครทำให้สงบมันก็ได้ทั้งนั้นแหละ
ถามมันดูที่มันเป็นผู้หญิงผู้ชายละใจมันมาอาศัยร่างเฉยๆนะอาศัยเพศเฉยๆนะแต่อยู่ก็เพศหญิงก็เรียกว่าผู้หญิงเฉยๆนะแต่อยู่ก็ผู้ชายมันก็ว่าเพศชายเฉยๆหรอกตัวของมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่พระก็ไม่ใช่โยมก็ไม่ใช่ของมันมีแต่ตัวรู้เฉยๆเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ทำให้สงบได้เหมือนกันโดยมากพระพุทธเจ้าไปสอนน่ะสอนพระหรือเปล่าล่ะให้สำเร็จไปประกาศศาสนาครั้งแรกไปประกาศให้พระหรือไม่มีพระมีแต่ไปเอาคารวาสนั่นละพวกชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขานั่นละขี้เหล้าขี้ยาพวกนักลงนักเลงอะไรต่างๆนั่นละไปเจอกันเข้าก็เอามาสินี่พอเอามาแล้วก็มาเทศนาพังก็จบเดียวนั่นก็สำเร็จเดียวนั่นน่ะขี้เหล้าขี้ยามันกินมาแต่ก่อนมันไปไหนหมดล่ะเนี่ยมันหายหมดล่ะอย่างโมคคลาสารีบุตรอย่างนี้ล่ะเที่ยวเท่าไหร่ล่ะเที่ยวหาเล่นหาสนุกลูกใครเมียใครมันจะไปสนหรือล่ะสมัยก่อนพอมาเจอพระอรหันต์เข้าพระอัจฉริเข้าเท่านั้นล่ะแสดงคำเดียวนะคำทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะเหตุจะดับไปก็เพราะเหตุพระอัจฉริแสดงเท่านั้นล่ะสารีบุตรเป็นฆราวาสอยู่เท่านั้นก็ยังว่าได้ดวงตาเห็นธรรมล่ะแล้วก็จึงไปหาโมคคลาไปเล่าโมคคลาฟังโมคคลาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนี่แล้วก็จึงได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าอยู่เวรุวันก็จึงได้ไปอุปสมบทที่นั้นแล้วก็ไปบำเพ็ญอยู่8วันโมคคลาก็ได้สำเร็จอรหันต์15วันก็ภาษาเลบุตรก็ได้สำเร็จอรหันต์เนี่ยคิดดูสิเราก่อนที่เราจะก่อนพระมันจะเป็นพระทุกวันนึงก็ไปจากฆราวาสนั่นล่ะไม่ใช่เป็นพระมาก่อนหรอกคือพวกเรานี่ล่ะไปเป็นพระจะบวชพรุ่งนี้แล้วก็เป็นพระพรุ่งนี้แล้วคิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอันนี้มันภายนอกส่วนภายในของเราล่ะถ้าใจของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีคุณธรรมในตัวเองแล้วก็ถือว่าบวชตัวเองบวชในไม่ใช่บวชนอกถ้าบวชในได้แล้วเนี่ยไม่มีสุขสุขไม่เป็นใครจะไปสุขใจได้ล่ะก็ได้ศีลได้ธรรมแล้วใครจะเอาธรรมะไปทิ้งล่ะเนี่ยก็มาธรรมะมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของตัวเองแล้วที่นี่มันจะไปสึกได้ยังไงล่ะทีและจะเอาธรรมะไปทิ้งได้ยังไงของมันใจมันเป็นธรรมหรอธรรมมันก็อยู่กับใจหรออันนั้นสึกไม่ได้อันนั้นบวชแท้นะอันนั้นบวชจริงถ้าเราจะออกไปเป็นเพศไปสมมุติเพศมันก็ง่ายพอสมมุติเพศพอเราถือว่าเพศสมมุติอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปได้สินะก็ข้างในเราบวชแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราท่านทั้งหลายกำลังบวชอยู่เดี๋ยวนี้ละ
เรากำลังขานนาคอยู่ไม่ใช่เหรอเสกพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนี่เขาเรียกว่าขานนาคกำลังจะบวชพอมันขานนาคไปนานๆศีลก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นกลายเป็นบวชตัวเองนี่เราบวชตัวเองให้พากันคิดเอาจะจริงหรือไม่จริงก็พิจารณาก่อนนะบวชใจเนี่ยมันหายากไม่มีใครบวชให้หรอกนอกจากตัวของตัวเองที่จะบวชตัวเองเท่านั้นล่ะใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ถือว่าเป็นพระพระก็แปลว่าอะไรแปลผู้ประเสริฐประเสริฐไปด้วยอะไรประเสริฐด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เข้ามานี่อีกล่ะก็เมื่อเราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราบวชตัวเองหรือคิดให้ดีนะอันนี้ให้ขอคิดเพื่อเราไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้มีน้ำใจและก็จะได้มีศรัทธาและมันก็จะได้มีน้ำอดน้ำทนมันก็จะได้มีความภาคความเพียรในตัวเองเนี่ยมันก็จะได้ต่อสู้กันบ้างนี่ถ้าเราไม่มีข้อคิดอย่างนี้แล้วมันจะไปทำอะไรได้หรอไปทำแล้วก็เกิดความวุ่นวายมาแล้วก็ว่าไม่ได้เรื่องอะไรแล้ววะก็ลุกหนีซะก็มันจะไม่ได้อะไรล่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราคิดไม่รู้เท่าเอาทันของกิเลสแล้วมันยากในเรื่องการปฏิบัติจะไปตามกิเลสหมดมันยากเราต้องคิดให้ดีมีแต่เรื่องของกิเลสมันมายุยุยงส่งเสริมให้เราเกิดความวุ่นวายต่างๆนั่นละแต่ว่ามันต้องเกิดซะก่อนละมันจึงดีถ้าไม่เกิดไม่ดีเพราะเราจะไม่เห็นมันมันเกิดมามันทำให้เราเห็นมันเราต้องคิดอย่างนี้นะเรานักปฏิบัติทั้งหลายชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทคือบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรทำตามกฎเกณฑ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเอาไว้แล้วนั้นแล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติตามนั้นจึงชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทอย่าเป็นพุทธบริษัทตั้งแต่ชื่อการปฏิบัติของเราก็ให้อยู่ในกฎของพุทธบริษัทศีลพระองค์ก็ทรงบัญญัติไว้แล้วศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล221ก็ดีก็อยู่ในกฎของท่านที่นี่แหละบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ในบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายนั่นแหละให้ตั้งอยู่ในกฎกติกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วเหมือนกับเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาชี้แจงแสดงบอกให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบและได้รู้กันมาแล้วนะแล้วเราก็พากันประพฤติและปฏิบัติเอาดัดกายวาจาจิตของตัวเองให้เป็นไปตามกฎกติกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทของพระองค์คือก็จะได้เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นละดังนั้นละที่ได้แสดงมาเนี่ยก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติในการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยด้วยการะชนี